อีกนิดเดียวบอกว่าจบได้นะนี่ต้องใส่ชื่อหลายคนนะใส่ชื่อคุณด้วยเพราะว่าช่วยทำทีสิช่วยทำทีสิเนี่ยสัมภาษณ์ไปหมดแสดงสัมภาษณ์จาให้พี่แก้มช่วยเขียนนู่นเขียนนี่ก็คือจบก็คือไม่ใช่แบบขอบคุณนะแต่ต้องแบบจบมีใครชื่อใครจบบ้างฉลองรัฐพัชระอะไรเงี้ยจบของอาจารย์จะมาจุ EP ต่อไปคุณสปอย EP ต่อไปหน่อยสิ EP 6อ่ะสปอยเนื้อก่อนนะ EP 6ทำอะไรกันเนาะ EP 6ทำอะไรกันวะเดี๋ยวนะ EP นี้จบด้วยตอนอะไรนะคุณจำได้ไหมเดี๋ยวนะ EP นี้ทำอะไรอย่างวะลืมมาผลได้ยังหายไอ้ตาทั้งสองทาไทอุ้ย EP 6 EP 6เขาทำอะไรกันอ่ะอุ้ย EP 6อ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอยู่เหตุการณ์น่าตกใจทำไมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอาจจะรู้บอกน่าจะรู้แน่แน่โอ้เนี่ยจำได้ว่าอีพงมีอะไรนี่คิดออกแล้วคิดออกแล้วบอกให้โอเล่อะไรจบที่ห้องฮอกเกอร์ไงอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่จบที่ห้องฮอกเกอร์เออจะบอกว่าอีพีหกอ่ะน่าดูจะบอกแค่ว่าเลโอก็คือเท่ไม่ไหวนะครับเขาเป็นแบบว่าแบบไอ้เต้าข้างรักไม่ได้เลยบอกได้แค่นั้นเต้าข้างรักโอ้นี่สปอยเป็นอาทิตย์เลยนะพอแล้วไปถึงเลโอใช่ๆไปถึงเลโอเซต้องมาในเลโอแล้วครับทำไมคุณหน้าเล็กลงอีกแล้วฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก่อนจะเข้าใช่ป่ะก่อนจะเข้าต้องปิดไอ้นี่ไว้ก่อนปิดกล้องก่อนแล้วไล่หาฟิลเตอร์เดี๋ยวเห็นหน้าจริงแล้วจะตกใจเฮ้ยตกใจรักเลยเหรอจะตกใจกรี๊ดกรี๊ดว่าหล่อจังเออถูกต้องโอเคตั้งรักมาตั้งนานแล้วใช่ไม่ใช่หรอเนี่ยพวกคุณน่ะชงกันเก่งอยู่นาพี่ลินเนี่ยใช่ผมรู้ทันนะครับโอมีคนในตัวอย่างอารมณ์เออสงสัยเขาว่าอารมณ์จ้อมันคืออะไรมันเหมือนเอ๊ะไหมมันคือคำใหม่ใช่ไหมเหมือนแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้ปะแบบเป็นคำใหม่อารมณ์จ้อมันดูแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอยากเต้นไหนสักท่าหนึ่งเนี่ยอย่าว่าแล้วเดี๋ยวคุณอยากเต้นไม่ครับผมไม่อยากเต้นผมแค่รู้สึกว่ามันอยากจะเต้นเฉยๆอยากให้ผมได้เต้นเลยคนจะเข้ามาดูเยอะกว่านี้นะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวคนจะเข้ามาดูเยอะกว่านี้อยากให้ผมเต้นเลยสปอย EP 6ก็มีพี่เฟียนเลโอเอกโทรไปน้ำอันดาขอบคุณครับโอเล่มีประโยชน์จีบกันเก่งอารมณ์จอ555สปอยได้ไหมอุ้ยไม่ได้แล้วฮันเน่ง้ออ๋ออารมณ์จอแปลว่างั้นเหรออารมณ์จอนี่เหรอเกม BGT คืออ๋อไม่ใช่พี่จาเขินบ่อยมากเขินอะไรอ่ะเขินอะไรครับดีนะให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบ
ให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบมีแล้วให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบมีแล้วให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบเขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเลยเขาจะต้องแบบแล้วให้เขาเขินมากตอนที่เขาอยู่ในจอเขาไม่ค่อยเขินเนี่ยเขาจะต้องแบบมาเท่แล้วฟีดช่องฟีดก็ดีฝากไว้แป๊บนึงนาทีนึงนาทีสองนาทีมันก็เย็นจริงแล้วก็นั่นแหละฝากให้ทุกคนอยู่ในนั้นไปก่อนแป๊บนึงตอนนั้นจำได้ว่าไลฟ์อยู่เนาะใช่ใช่แล้วก็ไลฟ์ไปตู้เย็นเลยเหรอก็ดีเหมือนกันนะปิดตู้เย็นเลยแต่ว่าแสงก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบมันอยู่ในตู้เย็นมันจะมืดใช่ดูหนูก็ทำแสดงว่าเขาทำกันจริงใช่ไหมอันนี้ผมพูดเล่นนะทำกันจริงเหรอจริงเหรอเพราะความชื่อดอมชื่ออะไรอ่ะเฟิร์สออกไปแล้วนี่ไงเฟิร์สน่าจะเป็นเหมือนกันแล้วงั้นนะเฟิร์สออกไปแล้วฮะเฟิร์สน่าจะไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วนะดูทรงอย่างเงี้ยฮะงงไหมคือใครที่ไลฟ์อยู่ก็คือเครื่องไปหมดเลยไปหมดเลย Love you guys from Indonesia สวัสดีครับ Hello from Thailandอันนี้คือเฟิร์สไปแล้วใช่ไหมทรงผมจับผมทั้งวันวันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นแหละชื่อด้อมชื่ออะไรคะชื่อด้อมจิ๋วครับสรุปแล้วชื่อด้อมจิ๋วแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นคู่นะครับเป็นชื่อคู่จะชื่อว่าจาเฟิร์สออฟฟิเชียลเอ้ยจอ First Thailand Official นะฮะยิ้มหน่อยไม่เอาเดี๋ยวแม่เจนแซวอีกช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นใจขอถ่ายรูปหน่อยฮัลโหลอ้าวโอ้ยเขามาแล้วอ่ะตู้เย็นเขาแรงจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าตู้เย็นเขาผิดปกติเนี่ยของจริงนะเนี่ยคุณโทรศัพท์แช่ตู้เย็นเหรอไม่ได้ไปอาถรรพ์มันเป็นอาถรรพ์เดี๋ยวไปพูดถึงมันเยอะคุณแช่ตู้เย็นเหรอพี่งอนเมื่อกี้เป็นไงพี่งอนเหมือนกับเอ้ยเจ้าของไม่ได้งอนครับผมไม่ได้งอนเลยครับคุณจะมากล่าวหาผมจบไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาอยู่ในกองถ่ายใครดื้อสุดจาผมตอบได้เลยว่าคือจานั่นแหละครับอันนี้คุณจะแบบมีพระจันทร์มีอะไรแล้วผมไม่มีฟิลเตอร์มันโหลดไม่ทันใช่ป่ะตอนเนี้ยได้โหลดได้อยู่ไปหาดิตอนเนี้ยเหรอโหลดไม่ได้นะโหลดได้เหรออ้าวตอนนี้โหลดไม่ได้สิเออนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้จะได้จะได้อันนี้ใครมันดูแล้วอ่ะมันดูแบบบ๊อบตลอดเวลาป่ะเออได้ถือว่าผ่านเพิ่มความน่ารักให้กับเลโอหมายถึงนี่ใครบอกครับแฟนคลับบอกหรือใครบอกนี่แหละฉันนั่นแหละบอกคุณลดความหล่อลงบ้างนะครับแฟนคลับบอกนะกูเลยบอกแฟนคลับบอกเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สเขาบอกว่าเบื้องหลัง
อะไรบ้างเวลาแบบเฟิร์สแบบไม่ได้ถ่ายเงี้ยเฟิร์สทำอะไรบ้างเฟิร์สนั่งอ่านบทครับแล้วก็ปอกนอนปอกรอกินข้าวกลางวันพี่ครับพี่ครับพักยังครับหิวหนมพี่ครับพี่ครับพักยังครับอยากกินข้าวรอเลยรออยู่ตรงนั้นกับป้าที่ที่ทำกับข้าวรอตรงนั้นเลยนอนตรงคือตรงแค่อะไรอ่ะว้าวตาไม่ทำไมไม่อะอะไรอ่ะทำไมฉันเขินสปอย EP 6หน่อยสปอยหน่อย EP 6เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะก็จะมีเป็นสปอยเมื่อกี้เหมือนบอกไปแล้วแล้วก็จะบอกเหมือนเดิมว่าพบฮานเป็นคนน่ารักมีเซอร์ไพรส์ส่วนเลโอก็คืออันนี้คือบอกเฉยๆนะเลโอก็จะเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นเป็นคนที่คลั่งรักกว่าเดิมเขาคลั่งรักจริงๆคนเนี้ยไม่เชื่อเดี๋ยวดู EP 6อ่ะคลั่งไม่ไหวห่วงไม่ไหวคนเนี้ยไม่ได้เลยหูดับตาดับไปหมดไม่ดราม่ามีดราม่าไหม EP 6ไม่รู้ครับบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าเขาคลั่งรักหูดับตาดับไปหมดหูบอดตาบอดไปหมดคุณนี่เก็บความลับเก่งจริงๆเลยโอ้โหมันต้องเก่งอยู่แล้วต้องพูดให้อ้อมไม่ได้เดี๋ยวมันโดนได้โดนใครครับโดนใคร โดนทุบคุณช่วงนี้ผมอ้วนขึ้นไอเดีย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 